วิกฤตอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโรคระบาดก็ได้เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันต่อไปเราก็พยายามทำตัวเราให้ flexible แล้วก็ทำแผนรองรับตัวโรงพยาบาลวิภาวดีเองก็มีโรงพยาบาลในเครืออยู่ทั้งหมด21แห่งนะครับแล้วก็แต่ละแห่งก็จะมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของตัววิภาวดีเองเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่มาเยอะๆก็จะเป็นศัลยกรรมกระดูกนะครับแล้วก็มีสูตินารีศัลยกรรมกระดูกแล้วก็แผนกกุมารเวชเด็กก็เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างโรงพยาบาลอื่นก็จะมีจุดแข็งที่ต่างกันไปเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลวิภารามอมตะนครก็อาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของการตรวจสุขภาพอาชีวะอนามัยที่เป็นของเรื่องของการตรวจสุขภาพที่โรงงานนะครับก็เราก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นนโยบายรัฐบาลเราก็ปรับตัวให้เข้ากับนโยบายรัฐบาลทำตามประกาศต่างๆแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของที่นอกเหนือจากนโยบายรัฐบาลด้วยอย่างเช่นเรื่องของการทำเป็นเทเลเมดิซีนหรือว่าการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ผ่านทางวิดีโอคอลสำหรับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ต้องการเข้ามาโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อโควิดนะครับเราก็มีให้บริการของเทเลเมดที่เป็นการปรึกษาออนไลน์นะครับแล้วก็เรามีการส่งยานะครับให้กับทางผู้ป่วยถึงบ้านผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่โรงพยาบาลเราสามารถรองรับคนไข้ที่ติดเชื้อได้ซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาปนรวมกับโรงพยาบาลที่เราไม่ต้องการที่มีคนไข้ปะปนกันดังนั้นเราก็จะมีการแยกออกไปแล้วก็เป็นข้อที่เราคิดว่าเรามีข้อได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นเครือแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์ก็เราก็วาง positioning ไว้เป็นห้างสรรพสินค้าระดับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณ 6,000 ตารางเมตรก็ถ้าเทียบกับห้างทั่วไปที่ขนาดใหญ่ก็เป็นหลัก 2-3 หมื่นหรือว่าเป็นแสนตารางเมตรนะครับของเราก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่ไม่ใหญ่มากก็ทำมาเพื่อเซิร์ฟให้บริการกับคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีส่วนคนที่อาจจะเข้ามาใช้บริการและอาจจะอยากจะใช้บริการของโรงพยาบาลด้วยเช่นพวกตรวจสุขภาพหรือว่าฉีดวัคซีนก็เป็นส่วนที่คิดว่าจะเข้ามาเสริมให้กับตัวธุรกิจโรงพยาบาลด้วย